พวกเราก็คือกลุ่มราษฎรค่ะแล้วก็มีอีกอาสาสมัครจากหลายๆที่มารวมตัวกันจริงๆก็คือกว่าเราจะมาจัดกิจกรรมวันนี้เขาจะปล่อยเพื่อนเราหรือยังวะแต่ปรากฏว่าจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ปล่อยทั้งๆที่หนึ่งมันเป็นสิทธิ์ประกันตัวของที่เราควรจะได้รับอยู่แล้วอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้สักทีเราก็อยากจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในแรงกำลังใจเล็กๆจากภายนอกเพื่อส่งไปถึงเพื่อนในเรือนจำว่าเรายังไม่ลืมคุณนะเรายังสู้อยู่ข้างคุณตลอดทำบ้างค่ะก็จริงๆพยายามจะไปให้ได้ทุกม็อบแต่ว่าหลังๆมานี้ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงม็อบที่แบบมีแนวโน้มว่าจะปะทะสูงเพราะว่าเรามีกองก็เลยแบบคือไม่อยากให้กองเสียหายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปให้ได้ทุกม็อบเลยค่ะคือจังหวะกองมันเป็นจังหวะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนแบบว่ารู้จักอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดจากการเคาะสมมติเคาะราวเหล็กอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นเสียงแบบเปอร์คัสชันเป็นริทึมอะไรออกมาได้โดยที่ไม่ต้องมีเมโลดี้แล้วมันเข้าใจได้ง่ายตรงที่แบบว่าคือปกติช่วงแรกอะม็อบการชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นพื้นที่แบบสมมติแยกปทุมวันเนี่ยค่ะก็จะมีคนมารวมกันอยู่เยอะๆการที่เราใช้กลองที่เสียงมันแบบสามารถกระจายได้ไกลแบบเป็นแล้วมันเป็นจังหวะพื้นฐานของมนุษย์อะมันทำให้ทุกคนสามารถรับรู้ได้ทั่วกันนะคะแล้วมันก็ทำให้เรามีแรงกำลังฮึกเหิมด้วยค่ะขอบคุณมากจริงๆที่ขอบคุณมากจริงๆที่ออกมาช่วยสร้างอนาคตที่เราต้องการด้วยกันค่ะคุณใช้คุณมีความกล้ามากมากขอบคุณค่ะสำหรับเราทางจัดเนี้ยหลังจากแบบคำตัดสินของศาลจากการแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเราอ่ะเราคิดว่าเราจะเคลื่อนไหวไปในทางไหนต่อไปอ่ะคือถ้าพูดถึงในกลุ่มราษฎรก็คงจะตีกองออกต่อไปเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราชอบแล้วก็เชื่อมั่นในพลังของเสียงกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราต่อไปแบบไหนก็คิดว่าจะพยายามส่งเสียงนี้ออกไปให้ไกลได้มากที่สุดให้คนที่อาจจะเหนื่อยล้าอาจจะแบบว่าหมดความหวังถ้าก็อาจจะหวังว่าถ้าคุณได้ยินเสียงกองของพวกเราแล้วคุณจะมีแรงสู้ต่ออย่างเงี้ยค่ะ